A and Malaysia A. The representing Thailand.ลบเลยดีกว่าครับลบเรียกดีมันต่อเป็นแน่เลยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับพาทุกท่านมาชมตะก้อชายคู่นะครับกีฬานะครับเซตตักตะก้อนะครับชายคู่นะครับมหาลัยอาเซียนนะครับ In for number one match between Thailand A and Malaysia A please in the courtเป็นทีม A นะครับสำหรับตะก้อชายคู่นะครับของไทยกับมาเลเซียนะครับอินฟอร์มทูลาวส์ A and เมียนมา A please in the courtThe representing Malaysia player in jersey number 18, Ahmad Badi Amin bin Muhammad Kursi. Number 4, Ahmed Sahiran Muhammad Kursi. Reserve player number 3, Muhammad Faisal Muhammad Program. Team manager.Mr. Muhammad Sasisi meeting. Coach Muhammad Sukaranai. Assistant coach Mr. Ahmad Sufi Muhammad Sasi. In court number oneThe official referee, Mr. Uthorn Patiko from Thailand. Court referee, Mr. Nimit Sittibun from Thailand. Referee, Mr. Pern Itanol from Laos. Assistant referee, Mr. Suthep Kumbang Lee from Thailand. Last referee,Mr. Sawat Saeng Patti from Thailand and Ms. Montaya Pawang from Thailand. In court number two, men double event match between Laos and Malaysia. The representative Laos, number 10, Ek Panya Thung Bai Si.Number four, Vinay Sam Sam.
บอร์เอ็กทีมพันทีมพระจันทร์ชัยยักษ์กุมารทีมแมเนเจอร์มิสเตอร์สุนทรคำสามโค้ชมิสเตอร์ศรีวิไลพัฒนาสวัสดีครับหอยดอกAssisting coach Mr. Anderson สุนทรเราว่า The representing Myanmar number 7มีทางกาวีเด็กมีทางสายของเรา number 6 Auto Chowi Resource player number 2 Lian MentTeam manager, Dr. Te Lui. Coach, Mr. Ao Chong. Assistant coach, Mr. Te Lui. In court number 2, the official referee, Mr. Uthorn Patiko, Thailand. Court referee.Miss Sarapi, Mayor Sanat from Thailand. Referee, Mr. Sosok Liang Prong from Thailand. Assistant referee, Mr. Ismail Bill Muhammad Ali from Malaysia. Line referee, Mr. Rungrod Dot Jambi from Thailand. Mr. Sosok.Mr. Thiraphan Sengel from Thailand. Ready? No!ขออนุญาตตั้งกล้องไว้นะครับเพื่อจะถ่ายไฮไลท์ชัดๆให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับขึ้นนำไปก่อนนะครับ 3-0 ครับแล้วไทยจะได้เสิร์ฟนะครับแอดมินถ่ายไฮไลท์อยู่ข้างๆกล้องนี้นะครับไม่ได้บรรยายนะครับให้ท่านผู้ชมชมกันสดๆนะครับเหมือนนั่งชมเลยครับสู้ๆครับปาบอลจากสปป.ลาวสวัสดีครับThree,
ดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพจแล้วก็อินดี้ให้ด้วยนะครับถ้าใครแชร์แล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้ชมทั้ง600คนดูนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือส่งดาวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับแต้มตอนนี้นะครับไทยอยู่ที่8นะครับมาเลเซียอยู่ที่9นะครับแล้วไทยจะได้เสิร์ฟอีก2ลูกนะครับขออภัยนะครับไทยเสิร์ฟอีก1ลูกนะครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่9เท่าแล้วนะครับWelcome, Professor Dr. Mohammad Fawaz Akdam, Malaysia.
มิชชั่นสกอร์9ต่อ10ครับแอดมินไม่ได้บรรยายนะครับนั่งถ่ายไฮไลท์อยู่ข้างๆนะครับ9ต่อ11ครับแชร์แล้วครับขอบคุณครับทีมแอดนะครับมาเลเซียขอเวลานอกนะครับตอนนี้ไทยขึ้นนำเป็น14ต่อ9นะครับแอดมินไม่ได้ไปไหนนะครับแอดมินนั่งอยู่ข้างๆกล้องนะครับถ่ายไฮไลท์นะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเสียงภาพชัดเจนใช่ไหมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องไปทางสปป.ลาวด้วยนะครับตอนนี้นะครับสปป.ลาวนะครับยังแข่งอยู่ที่สนาม2นะครับตอนนี้แต้มของลาวอยู่ที่8ต่อ12นะครับเจอเมียนมานะครับสนาม2มาชมกันต่อครับตอนนี้ไทยนำอยู่14ต่อ9ครับหนองคายชัดเจนครับสามแต้มนะครับจากลูกเสิร์ฟของไทยนะครับขึ้นนำไปเป็น15ต่อ9แล้วนะครับตอนนี้ในเซตที่1นะครับบอลทั้งใจครับ FC เบอร์3อยากเห็นท่านผู้ชมในเพจแอดมินนะครับแชร์ไปให้ถึง 1,000 ท่านนะครับขอบคุณทั้ง700คนดูนะครับในตอนนี้นะครับเฮ้ย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 
พี่บอลพี่เก่งทั้งหัวใจสวัสดีครับซามูไรสวัสดีตอนนี้สกอร์มาเลเซียอยู่ที่13แต้มนะครับไทยอยู่ที่17แต้มนะครับ13ต่อ17นะครับอยุธยาไม่ค่อยชัดผมสายตาสั้นมีมุกมาให้แต่เช้าเลยนะครับช่วงบ่ายมีแข่งไหมครับวันนี้มีแข่งตลอดทั้งวันนะครับจนถึงเวลา 16.00 นะครับต่อ16นะครับไทยจะได้เสิร์ฟอีก1ลูกนะครับแข่งที่โรงเรียนเบญจมะนะครับที่อุบลนะครับตอนนี้นะครับไทยขึ้นนำเป็น19ต่อ17นะครับแล้วไทยจะได้ล็อก3ลูกนะครับมาเลเซียจะได้เสิร์ฟนะครับแล้วไทยจะได้ล็อกนะครับเพื่อปิดเกมนะครับในเซตที่1นะครับมาเลเซียนะครับขอมัดสายรองเท้าก่อนนะครับตอนนี้ครับสายรองเท้าไม่ค่อยแน่นนะครับเนื่องจากนะครับแต้มตามนะครับตอนนี้เลยขอสายรองเท้าหลุดไว้ก่อนนะครับส่วนไทยเรานะครับถ้าล็อกได้นะครับ2แต้มนะครับก็จะปิดเกมในเซตที่1ทันทีนะครับมาดูครับว่าหลังจากมัดสายรองเท้าเสร็จนะครับรูปเกมจะดีขึ้นไหมนะครับสำหรับมาเลเซียนะครับวันนี้นะครับน้องๆนักเรียนนะครับให้ความสนใจเยอะนะครับเนื่องจากนะครับมีเก่งบอลนะครับคู่หูไอดอลของน้องๆ นะครับมันเต็มนะครับแต้มเดียวเกมครับขอบคุณครับ
กมนะครับในเซตที่1 นะครับไทยนะครับเอาชนะมาเลเซียนะครับด้วยสกอร์21-17นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้ง900คนดูนะครับขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะครับน้องๆให้ความสนใจนะครับกับกีฬาตะก้อนะครับเข้ามาชมกันเต็มอัศจรรย์นะครับทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังผมเลยนะครับในช่วงบ่ายนะครับหน้าไทยน่าจะมีแข่งอีกนะครับเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตอีกทีนะครับหลังจากจบคู่นี้นะครับสวัสดีนะครับคุณหัวเกียนนะครับสวัสดีคุณป๊อกชิมกรนะครับวันนี้นะครับอยู่กับแอดมินนะครับแล้วก็อินดี้นะครับเอสอกอนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับสักครู่นะครับจะเป็นการแข่งขันในเซตที่2แล้วนะครับถ้าเชียร์ไทยนะครับก็กดหัวใจเข้ามาให้หน่อยนะครับผมไทยนะครับในเสื้อสีเหลืองนะครับพบกับมาเลเซียนะครับในเสื้อสีดำเหลืองนะครับเหลืองนิดๆนะครับไทยแลนด์ทาซาเนื้อยังมีเมียนมานะครับอีกทีมหนึ่งนะครับแล้วก็ลาวนะครับแข่งอยู่สนามที่2นะครับใกล้กว่าเลยครับแล้วก็หาบอลบอลก็จะใกล้กว่าในตอนบุฟฟ่าไฟมาเลเซียขอเปลี่ยนตัวครับเบอร์4นะครับออกไปนะครับเปลี่ยนเบอร์3เข้ามานะครับเล่นยังกับเบอร์4มาเลเซียเครื่องยังไม่ร้อนนะครับเตียนบอดแล้วครับมาเตะซัมนี่เตะคะแอดเตะกะสนะสวัสดีนะครับพี่ตั้มพัทยานะครับเสิร์ฟมาเลเซียเห็นหมดละอีถ้าไม่หลับตานะครับเห็นทุกลูกนะครับแซวเล่นนะครับ1 4 1 5ใช่นักตะกร้อทางแคนาดาหรือเปล่าครับ
5-1นะครับซันแบ็คแบบนี้นะครับลูกเมื่อกี้นะครับลงประมาณในครึ่งวงกลมนะครับของคอร์ตนะครับลูกเมื่อกี้ครับเดี๋ยวรอชมในไฮไลท์นะครับเทพอยู่กับแอดมินก็ชนะมาเลเซียพี่เทพโยนะครับนักตะก้อเดินสายทางแคนาดาแอดมินนะครับปากพูดนะครับแล้วก็มือต้องถ่ายไฮไลท์นะครับเพื่อจะได้ชมภาพชัดๆนะครับสวยๆนะครับตามหลังนะครับเดี๋ยวทำให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับใช่ครับลงยิมครับรอบินครับแต้มเนี่ยขอโทษนะครับตอนนี้นะครับสกอร์นะครับไทยอยู่ที่8นะครับมาเลเซียอยู่ที่6นะครับไทยจะได้เสิร์ฟอีก1ลูกนะครับ8-6ครับมาเลเซียตอนนี้นะครับมาเลเซียขยับมาเป็น7-8แล้วนะครับในเซตที่2นะครับบ้านมาขามนะครับขึ้นเตะนะครับแล้วก็เข้าตาแอดมินเลยนะครับเจ็ดต่อเก้านะครับเ
มีไทย A แล้วก็ไทย B นะครับเซเว่นยกแบบนี้ใครจะไปบอกครับ11ต่อ7นะครับในเซตที่2ยกขวานะครับเตะครบรอบซ้ายนะครับทีมมาเลเซียนะครับเบอร์3นะครับถูกเปลี่ยนตัวลงมาในเซตที่2นะครับสกอร์อยู่ที่11ต่อ8ครับไทยจะได้เสมอเมื่อกี้นะครับเก่งเหมือนบักขามนะครับยกขึ้นนะครับบอลน้อยขึ้นไปนะครับเอานิ้วก้อยเขี่ยลงเบาๆนะครับตอนนี้สกอร์นะครับมาเลเซียนะครับ9นะครับไทย12นะครับแล้วมาเลเซียจะได้เสิร์ฟนะครับ9ต่อ12นะครับ FC บ้านบักขามแอดมินนั่งถ่ายไฮไลท์อยู่ข้างๆนะครับใช้โทรศัพท์เครื่องนึงไลฟ์สดแล้วก็ถ่ายไฮไลท์อีกเครื่องนึงนะครับมีอะไรตะโกนเรียกได้นะครับทำเตะทีไรโดนกล้องตลอดนะครับเกินไปบ้านบักขามครับมาเลเซียมาเลเซียขอเวลานอกนะครับตอนนี้นะครับไทยขึ้นนำเป็น15ต่อ9นะครับในเซตที่2นะครับคนละเกตเลยครับขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับพูดคุยทักทายแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแต่แสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพนะครับแล้วก็อย่าพิมพ์มาด่าแอดมินนะครับเพราะว่าแอดมินขานแต้มช้าให้ท่านผู้ชมได้ฟังช้านะครับแอดมินนั่งถ่ายไฮไลท์นะครับอยู่ด้านข้างของกล้องนี่นะครับไม่ได้ไปไหนครับแต่พยายามจะบอกแต้มตลอดนะครับตอนนี้เป็นเวลานอกของมาเลเซียนะครับชมกันต่อครับหลังจากหมดเวลานอกครับ15ต่อ9นะครับครับ
ใครอีกคู่ใครครับแอด FC จากสปป.ลาววันน้อยกับเก่งสุดเกินครับเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีนะครับสำหรับตารางการแข่งขันนะครับสิบห้าต่อสิบครับคะแนนขาดลอยบังสุรินตีหัวอย่างเดียวก็ชนะครับสุดยอดครับตีหัวอย่างเดียวนะครับสวัสดีเอฟซีจากสปป.ลาวนะครับฟังมีไทยเตะฟังโอ้อันภาษาลาวนะครับแอดมินอ่านว่าอะไรเตะแมนบอแข่งที่ไหนครับที่อุบล นะครับคนละเกียรติดูแล้วไทยประสบการณ์เหนือกว่าเยอะสิบเอ็ดต่อสิบเจ็ดแล้วนะครับตอนนี้ครับมาเลยมาเลเซียเตะอะไรนั่นมาเลเซียกะจะลักไก่นะครับแต่ไม่ได้ไก่นะครับได้อย่างอื่นไปแทนนะครับทีเด็ดเลยครับลูกเหยียบด้านหน้าของเจ้าบอลนะครับบอลน้อยนะครับเดี๋ยวตัดลงไฮไลท์ให้ได้ชมกันนะครับมาทีม19ต่อ11ครับฝั่งนี้เตะฝั่งนั้นลาวเตะเมียนมาครับใช่ครับใช่ครับลาวเจอเมียนมานะครับในอีกสนามนะครับนาทีแรกสิบเก้าต่อสิบสามนะครับไทยจะได้เสิร์ฟนะครับได้แค่ยืนมองนะครับเสิร์ฟซ้ายสุดลูกนี้นะครับของเจ้าบอลนะครับเก่งบอลไม่ประกาศเลิกเตะคู่ใช่ไหมครับแอดอ๋อเก่งบอลดีกันแล้วครับขึ้นเข้าเตะด้วยกันแล้วครับหลังจากเคลียร์ใจกันแล้วนะครับเก่งบอลในชุดที่2นะครับไทยก็เอาชนะไปด้วยสกอร์21ต่อ13นะครับชุดทีมดีไทยเราใครเตะครับเดี๋ยวรอจะอัปเดตสักครู่นะครับเรื่องนักกีฬานะครับในทีมเอนะครับคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเจอคู่มันนะครับแอดมินจะกลับมาไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับคนลาวเคยไทยทีมดีไทยลาวเตะสวัสดีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับทีมชาติไทยชนะทีมชาติมาเลเซียด้วยสกอร์เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับด้วยคะแนน21ต่อ17 21